ี่นะมาสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมยาสืบพยานไปได้ทั้งหมดเนี่ย5ปากนะครับก็มีพยานที่เป็นพลเมืองดี2คนนะครับที่ไปที่ตลาดเลซิตี้ที่สาย11แล้วก็มีคุณลุงชลูนตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับแล้วก็มีของ AF แล้วก็ทางรายการพิธีกรรายการส่งตัวแทนมานะครับมาเกี่ยวกับเรื่องคลิปรายการนะครับว่ามีการตัดต่อหรือไม่ตัดต่ออะไรยังไงมาให้ความรู้นะครับต้องขอขอบคุณศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางจำเลยสู้คดีอย่างเต็มที่นะครับก็เห็นอยู่ว่าสืบคดีเนี่ยเลิกกัน6โมงเย็นหลายวันแล้วนะครับก็ให้โอกาสเราได้แสดงพยานหลักฐานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะสืบจำเลยต่ออีกนะครับพรุ่งนี้ก็คงจะประมาณ4ปากนะครับ4ปากนี่มีใครบ้างตอนเช้าก็เป็นคุณป้าลาวันนะครับแล้วก็ตอนเช้าอีกปากนึงน่าจะเป็นคนที่เคยซื้อลอตเตอรี่กับทางเจ๊บ้าบิ่นนะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ย2คนก็เป็นตำรวจของทางชุดสืบของที่เนี่ยนะครับของภาค7ของเมืองกาญเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อีกปากหนึ่งก็จะเป็นคนที่เคยโทรคุยกับทางครูปีชาเป็นครูเหมือนกันนะครับสบายใจได้มีโอกาสได้เอาข้อมูลอะไรมาแถลงกระสานนะก็สบายใจขึ้นเยอะวันนี้คุณลุงเขาก็เบิกความคนเดียวครึ่งวันเลยครึ่งวันครึ่งวันเช้าเต็มคุณลุงคนเดียวเลยคุณลุงก็ได้มีโอกาสพูดความจริงทั้งหมดนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับคุณลุงครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้พูดกับศาลนะครับก็คอยดูกันต่อไปดีกว่าแต่อยากก็จริงๆแล้วก็อยากจะได้เร็วๆนะเงินใครก็อยากใช้เพราะแม่ตั้งใจจะทำอย่างแรกอยากเอาทำอะไรครับอ๋อตั้งใจอยู่แล้วว่าทำบุญอยู่แล้วที่ผมตั้งใจตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องนะยังไม่ได้ทำเลยก็เลยมาเกิดเรื่องแต่ก่อนก็เลยถ้าเกิดว่ามันผ่านพ้นตรงนี้ไปแล้วก็น่าจะทำบุญทำทานเอาให้ชนะคดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยถามต่อดีกว่าว่าคุณลุงยังไงไปทำอะไรต่อนะก็คุณป้าเป็นพยานครับก็เลยมานั่งฟังไม่ได้คุณป้าก็เลยอยู่บ้านเข้าไปนั่งฟังไม่ได้ก็เลยอยู่รอทำอาหารให้ทานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับแกรถอยู่ในกระเป๋าไว้ใจเยอะวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้แสดงหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราเดี๋ยวฝากถึงแฟนคลับไงบ้างครับก็ขอบคุณนะฝากขอบคุณไปด้วยแล้วกันที่ทุกคนที่ให้กำลังใจส่วนคนไม่ให้กำลังใจก็กดติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันครับก็ไม่มีข้อกังวลอะไรแล้วก็นำสื่อสักค้านตัวบทจำตามที่ที่มานะครับนะครับโดยพยานหลักฐานอะไรต่างๆก็ระบุชัดอยู่แล้วในศาลนะครับไม่มีความกังวลอะไรนะครับก็ประเด็นหลักก็เหมือนเดิมฮะก็ตามที่ออกสื่อนะครับแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมก็ในส่วนของAFก็ไม่ได้มีอะไรนะครับในส่วนของตัวนั้นก็มีการซักค้านไปแล้วนะครับในการหัวแสก็ไม่เป็นไรฮะตัวนั้นก็ว่ากันไปตามความจริงนะครับว่าทางตัวนั้นเราก็ไอ้นั่นอยู่แล้วก็ทางจำเลยเห็นทางจำเลยเขาเตรียมไว้4ปากนะครับเช้า2บ่าย2ก็นัดกัน9โมงเอ๊ะนะมันจบตั้งแต่โจทย์สืบเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคดีอาญาตอนนี้ได้มีการพูดถึงนะครับเรื่องของที่มาเพราะมันจบตั้งแต่ในชั้นสืบพยานโจทย์แล้วครับเรื่องอย่างว่าคดีอันนี้เป็นคดีอาญาก็ทุกอย่างก็ชัดเจนครับแล้วก็สักวันหนึ่งความจริงก็ปรากฏในเรื่องนี้ครับความจริงจะปรากฏแล้วครับความจริงคือความจริงครับโอเคขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจยังไงก็เดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศรอสักพักนะครับเดี๋ยวคิดว่าการสืบเรียบร้อยแล้วก็ศาลก็คงมีคำพิพากษาออกมา